วัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอกับฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้คุณครูและเด็กๆไม่ได้พบกันแต่ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เด็กๆอยากรู้จักคุณครูไหมเอ่ยใครอยากรู้จักบ้างคะยกมือเลยค่ะ Please raise your hand Great ในห้องของเรามีคุณครู3ท่านค่ะคุณครูขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูอรพินเวชศาสตร์หรือเรียกว่าครูมิ้มค่ะคุณครูชื่อคุณครูกิตติยาธุรกิจพิญโยนะคะหรือว่าครูฝนค่ะและมีทีเชอร์อีกหนึ่งท่านค่ะ I am teacher Irene Sarita You can call me teacher Yen คุณครูแนะนำตัวเองแล้วแต่เด็กๆจะจำชื่อคุณครูได้ไหมเอ่ยคุณครูท่านนี้ชื่อว่าคุณครูอะไรคะครูฝนค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและคุณครูท่านนี้ล่ะคะชื่ออะไรคะครูมิ้มค่ะเยี่ยมมากๆค่ะและทีเชอร์ท่านนี้ชื่อว่าอะไรคะทีเชอร์เย่น very good very very good 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 การเรียนไม่มีที่สิ้นสุดแต่เด็กๆอยากเป็นคนเก่งต้องตั้งใจเรียนนะคะเด็กๆรู้จักชื่อคุณครูแล้วคุณครูก็อยากรู้จักชื่อเด็กๆเหมือนกันค่ะแต่จะทำยังไงดีคะครูฝนรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะอัดคลิปวิดีโอแนะนำตัวน้องแบบสั้นๆนะคะแนะนำชื่อนามสกุลชื่อเล่นส่งมาให้คุณครูในกลุ่มไลน์ห้องของเรานะคะDon't forget to send your video on our LINE group chat. คุณครูจะรอดูคลิปน่ารักน่ารักของเด็กๆนะคะเด็กๆเตรียมความพร้อมที่จะมาโรงเรียนกันแล้วหรือยังคะคนไหนดื่มนมจากแก้วหรือดูดจากหลอดได้แล้วบ้างเอ่ยช่วยยกมือให้คุณครูดูหน่อยค่ะ Please raise your hand. เก่งมากๆเลยค่ะคุณครูขอความร่วมมือจากคุณพ่อคุณแม่ในการช่วยฝึกให้น้องๆทำกิจวัตรประจำวันต่างๆด้วยตัวเองด้วยนะคะเช่นการรับประทานอาหารการใส่รองเท้าการถอดรองเท้าการเข้าห้องน้ำเด็กๆอย่าลืมเข้านอนเป็นเวลาด้วยนะคะคุณครูฝากติดตามชมคลิปต่างๆในช่อง MV Kids ของทางโรงเรียนด้วยนะคะสำหรับน้องๆ อนุบาลนะคะจะได้ความสนุกความรู้จากคณิตคิดสนุกภาษาสนุกนิทานสนุกสนุกจาก MV Kids Story กิจกรรมศิลปะ Little Art อย่าลืมติดตามชมกันนะคะก่อนจากกันคุณครูอยากฝากให้เด็กๆดูแลรักษาสุขภาพโดยที่เด็กๆสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะต้องล้างมือบ่อยๆและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะจะทำให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย